อุปัชัยสูตรว่าด้วยอุปัชาครั้งนั้นแหลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาอุปัชาของตนถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบัดนี้กายของผมหนักขึ้นทิศทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่ผม ทมทั้งหลายย่อมไม่แจ่มแจ้งแก่ผมถีนมิทะย่อมครอบงำจิตของผมผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์และผมมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายครั้งนั้นภิกษุนั้นพาภิกษุสัตธิวิหาริกนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้กล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้กายของผมหนักขึ้นทิศทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่ผมทำทั้งหลายย่อมไม่แจ่มแจ้งแก่ผมทีนมิทะย่อมครอบงำจิตของผม ผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์และผมมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรภิกษุการที่กายของเธอหนักขึ้นทิศท,ทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอธรรมทั้งหลายย่อมไม่แจ่มแจ้งแก่เธอเธอไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ และเธอมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายนี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายทุกวัน ทุกคืนดูกระาภิกษุเพราะเหตุนั้นแหละเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจาักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลาย ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนดังนี้ดูกระพิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหลครั้งนั้นแหลภิกษุนั้นอันพระผู้มีพระภาคตรัสสอนด้วยพระโอวาทนี้แล้วลุกขึ้นจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักศิลแล้วหลีกไปภิกษุนั้นหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจแน่วแน่อยู่ไม่นานเท่าไหร่ได้ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกก็แหลภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย ครั้งนั้นภิกษุนั้นได้บรรลุอรหัตแล้วจึงเข้าไปหาอุปชาของตนถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบัดนี้กายผมไม่หนักขึ้นทิศท,ทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ผมธรรมทั้งหลายย่อมแจ่มแจ้งแก่ผมทีนมิทะย่อมไม่ครอบงำจิตของผม ผมยินดีประพฤติพรหมจรรย์และผมไม่มีความสงสัยในธรรมทั้งหลายครั้งนั้นภิกษุนั้นพาภิกษุผู้สัตวิวิหาริกนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วกรับทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบัดนี้กายของผมไม่หนักขึ้นทิศทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ผมธรรมทั้งหลายย่อมจำแจ้งแก่ผมถีนามิทะย่อมไม่ครอบงำจิตของผม ผมยินดีประพฤติพรหมจรรย์และผมไม่มีความสงสัยในธรรมทั้งหลายพระพุู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรภิกษุการที่กายของเธอไม่หนักขึ้นทิศท,ทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอธรรมทั้งหลายย่อมแจ่มแจ้งแก่เธอทีนมิทะ ย่อมไม่ครอบงำจิตของเธอเธอยินดีประพฤติพรหมจรรย์และเธอไม่มีความสงสัยในธรรมทั้งหลายนี้ย่อมมีได้แก่ภิกษุผู้คุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลาย ประกอบการเจริญโพธิปักขียธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียร เป็นเครื่องตื่นอยู่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายประกอบการเจริญโพธิปัขิยธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนดูคราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละจบอุปัชยสูตร